กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ในพม่าครับที่มีคลิปวิดีโอชาวมุสลิมนะครับเป็นเหยื่อของความรุนแรงแล้วก็คลิปนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นคือเราก็มีการคุยกันเยอะเอ๊ะตำรวจหรือรัฐบาลพม่าเนี่ยแบบเฉยๆกับการที่เกิดการรุนแรงหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็ตั้งคำถามด้วยซ้ำไปว่าหรือว่ารัฐเนี่ยมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในทางอ้อมหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลพม่าปฏิเสธว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าบังเอิญในคลิปที่มันออกมาโดย BBC เนี่ยปรากฏว่ามีภาพของตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็เป็นจุดเกิดเหตุซึ่งมีการเผาคนมุสลิมนะครับโดยที่ตำรวจไม่ได้เข้าไปช่วยนะครับไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะทำให้หยุดความรุนแรงอะไรเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนี้ออกมาวันนี้เนี่ยนะครับโฆษกของรัฐบาลพม่าเนี่ยเขาออกมาแถลงปฏิเสธเรื่องนี้นะครับว่าการพูดเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยว่ามีความรุนแรงระหว่างคนพูดกับคนมุสลิมในพม่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงนะครับแล้วก็พูดต่อไปได้ว่าเมื่อวานนี้มันมีรายงานฉบับหนึ่งของ Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรุนแรงระดับปัจเจกแล้วแต่มันเป็นความรุนแรงระหว่างศาสนาระหว่างเชื้อชาตินะครับแล้วก็ Human Rights Watch ใช้คำว่าเป็นการกระทำซึ่งเข้าข่าย Ethnic Cleansing คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วคือ Human Rights Watch เขาตำหนิรัฐบาลพม่าโดยที่ปล่อยให้มันลามมาถึงขั้นนี้ใช่คือถ้าพยายามที่จะหยุดยั้งสถานการณ์ให้ไม่แย่ไปกว่านี้มันก็จะไม่ลามถึงขั้นที่โหดกลายเป็นเรื่องที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันระหว่างเชื้อชาติอะไรเงี้ยนี่ครับภาพซึ่งมีตำรวจอยู่ที่บทแล้วก็คือ Human Rights Watch เขาก็ตั้งประเด็นมาว่าในความรุนแรงหลายกรณีมันมีความรุนแรงซึ่งพระซึ่งเป็นคนพุทธเนี่ย มีบางข่าวบอกว่าพระซึ่งเป็นคนพุทธเนี่ยไปทำร้ายคนมุสลิมด้วยบางข่าวบอกว่ามีการเอาไม้ไปแทงคนมุสลิมด้วยเพราะเนี่ยคำว่า ethnic cleansing มันเกิดขึ้นในบริบทนี้คือคนของศาสนาก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงด้วยนะแต่ว่าโฆษกของรัฐบาลพม่าเนี่ยออกมาปฏิเสธอย่างนี้ว่ารายงานของ Human Rights Watch เนี่ยเป็นรายงานซึ่งไม่มีมูลความจริงนะครับรัฐบาลพม่าเนี่ยได้มีการพยายามจะระงับไม่ให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่ Human Rights Watch รายงานเนี่ยนะครับรัฐบาลพม่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งเขาเลียนแบบเมืองไทยแล้วนะฮะโพสต์ความเห็นตอบเรื่องนี้ทาง Facebook ในพม่าFacebook ของโฆษกรัฐบาล Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับอันนี้เปิดใช้อินเทอร์เน็ตแบบเต็มรูปแบบไม่ได้เลยนะฮะก็โพสต์ใหญ่เลยว่า Human Rights Watch เนี่ยไปเหมือนกับถ้าพูดแบบไทยคือไปเหมือนกับไปรับงานของพวกองค์กรอิสลามสากลเข้ามาโจมตีพม่าหรือเปล่านะครับอันที่2ก็คือบอกว่าอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะฮะผมไม่คิดว่าเขาจะพูดได้ขนาดนี้ก็คือว่าพม่าเนี่ยไม่ได้มีคนโรฮิงญาอยู่ในประเทศด้วยซ้ำนะครับเวลาพม่ามองคนซึ่งเป็นคนมุสลิมซึ่งเกิดการปะทะเกิดอะไรเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นคนบังคลาเทศหรือเป็นคนบังกาลีแต่เราไม่เคยเรียกเขาว่าเป็นโรฮิงญาเลยเพราะฉะนั้นการที่องค์กรสิทธิมนุษยชนภายนอกบอกว่าพม่าได้ใช้ความรุนแรงกับโรฮิงญาเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดคือเข้าใจคือเขามองว่าพวกนี้ไม่ได้เป็นคนพม่าอยู่แล้วไงก็คือเป็นคนประเทศอื่นที่มาอยู่มาหาเรื่องอยู่ครับแต่ผมชอบประโยคนี้จริงๆนะคือพม่าบอกว่าเราไม่มีโรฮิงญาในประเทศเพราะเราไม่เคยมองว่าเขาเป็นโรฮิงญาเขาเป็นพวกบังกลาเทศพวกอะไรที่มาอาศัยอยู่ขณะที่ต่างประเทศวิจารณ์ว่าพม่าใช้ความรุนแรงกับโรฮิงญาโฆษกพม่าเลยปฏิเสธว่าเราไม่ใช้ความรุนแรงกับโรฮิงญาแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะคือเขาปฏิเสธความมีอยู่ของโรฮิงญาทุกประเทศปฏิเสธความเป็นอยู่ของโรฮิงญาถึงมีคนโรฮิงญาอยู่เขาก็ถูกรัฐบาลมองว่าเขาไม่ใช่คนโรฮิงญาครับต่อให้เขาจะเรียกตัวเองว่าเขาเป็นคนโรฮิงญาแล้วยังไงฮะมันเป็นความชอบธรรมในการปล่อยให้มีการฆ่ากันอย่างนี้แหละฮะก็นี่เป็นเขาไม่มีโรฮิงญานี่เป็นปมแรกที่แบบแย่มากๆของรัฐบาลพม่ายุคประชาธิปไตยใหม่ของเขาเนี่ยที่แย่กว่านั้นก็คือในช่วงนี้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าคนพุทธซึ่งเป็นฐานคะแนนใหญ่ของพรรคขององซานซูจีเนี่ยก็สนับสนุนการกระทำแบบคือคนก็ตั้งคำถามมากว่าหนึ่งรัฐบาลพม่าไม่ทำอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้คำถามหลักมาอยู่ที่ว่าองซานซูจีซึ่งเป็นผู้นำพม่านะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งมากับกระแสสิทธิมนุษยชนกระแสประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่พูดอะไรตอนนี้ก็คำถามก็มาทางนี้แต่ที่หนักกว่านี้ตอนนี้ก็คือว่าสมาชิกพรรคขององซานซูจีนี่ก็ออกมาพูดแบบเดียวกันนี้ด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าไม่ใช่ความรุนแรงระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิมเป็นความรุนแรงระหว่างคนไม่กี่คนที่ตีกันเองแล้วเราก็รู้ว่าความรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องที่คนพม่าก็รักคนมุสลิมคนพม่าคนพุทธก็รักคนโรฮิงญานะครับแต่สิ่งที่มันไม่สามารถปฏิเสธได้คือภาพความรุนแรงที่มันออกมาหลายกรณีเนี่ยมีภาพคนพุทธเข้าไปทำก็โดยเฉพาะวิดีโอล่าสุดเนี่ยพระเข้าไปทำมีตำรวจเข้าไปทำตำรวจนิ่งเฉยด้วยครับทีนี้คำถามคือพรรคการเมืองแบบนี้จะตอบยังไงคืออันนี้ก็สังคมไทยก็สะท้อนใจฮะคือเรื่องเอาข้อจริงเนี่ยพุทธศาสนาพุทธไม่ได้แปลว่าจะทำให้เกิดความสงบได้เสมอไปบางทีบ้านเราก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันว่าอย่าคิดว่าพุทธเนี่ยไม่รุนแรงหัวรุนแรงเวลาแรงเนี่ยแรงกว่า
ศาสนาอื่นๆอีกด้วยซ้ำก็ในศรีลังกาที่ฆ่ากันเยอะก็คนพุทธนะครับแล้วก็แต่รัฐบาลพม่าเองก็ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้มานานนะคือปล่อยให้มันปล่อยให้เป็นการกระทำที่เหมือนกับแบบยอมรับกันได้นะใช่คือผมกลัวว่ากลัวอะไรบางอย่างนะคือกลัวว่าเดี๋ยววันนึงที่มันบานปลายไปเรื่อยๆเนี่ยทหารจะกลับมาคือมันจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นว่าสภาพแบบนี้คุมไม่ได้ถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยครับซึ่งรัฐบาลประชาธิปไตยก็ควรจะใช้ทหารควบคุมหรือไม่ก็ตำรวจควบคุมสถานการณ์ให้ได้แต่ผมคิดว่ามันมีความคล้ายกับเมืองไทยในช่วงที่เรามีเรื่องกรีเซเรื่องตากใบมีช่วงที่ช่วงหนึ่งซึ่งถ้าคุณชูวัฒน์หรือคุณปุ้นจำกันได้เนี่ยช่วงหลังจากตากใบใหม่ๆเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเชียร์ให้ใช้ความรุนแรงกับ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยแล้วรัฐบาลก็จะชอบพูดว่าคนพูดกับคนมุสลิมไม่มีปัญหากันเราอยู่กันอย่างสันติมานานสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาสร้างภาพให้เกิดความรุนแรงมีต่างประเทศเข้ามาหนุนหลังเนี่ยพม่าก็พูดเริ่มพูดแบบนี้เหมือนกันว่าคนพูดคนมุสลิมในพม่าอยู่กันอย่างสันติมานานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องในภายในของพม่านะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่ามายุ่งองค์กรระหว่างประเทศอย่ามายุ่งเป็นเรื่องที่พม่าต้องดูแลกันเองปัญหาคือมันดูแลกันเองไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นพวกโรฮิงญาที่กลายเป็นคนไร้บ้านในพม่าเพราะว่าถูกไล่ล่าถูกอะไรประมาณแสนคนแล้วครับก็คือไม่ดูแลกันเองฮะเลยเป็นอย่างนี้นะแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะจุดเริ่มต้นของการก่อการร้ายหลังจากนี้เนี่ยคุณจะต่อให้คุณจัดการทุกอย่างสงบแล้วเนี่ยความคับแค้นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดการก่อการร้ายเต็มไปหมดใช่ๆชนกลุ่มน้อยเขาก็มองว่าเขาต่อสู้ไม่ได้เขาต้องใช้วิธีการใต้ดินวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับไปดูสถานการณ์ที่ไนจีเรียนะฮะที่นั่นก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารกับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งก็มีการพาดหัวข่าวในสื่อต่างประเทศหลายสำนักว่าเป็นมุสลิมผู้รุนแรงนะฮะคราวนี้ที่เป็นประเด็นก็คือว่าสภากาชาดเนี่ยเขาบอกว่าการสู้รบรุนแรงระหว่างกองกำลังทหารไนจีเรียกับกลุ่มก่อการร้ายอิสลามเนี่ยได้ทำให้ประชาชนตอนนี้เสียชีวิตถึง187คนนะครับในจำนวนนี้เป็นพลเรือนหลายคนนะครับแล้วก็มีการจุดไฟเผาบ้านเรือนประชาชนด้วยทำให้รับความเดือดร้อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะตาย187นะครับบาดเจ็บ77คนบ้านถูกเผา300หลังบ้านถูกเผา300หลังนะฮะนี่คือวันเดียว นี่คือเหตุการณ์นี่ไม่ใช่รวบรวมตัวเลข ในช่วงอาทิตย์หรือเดือนที่ผ่านมานี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองบากาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียในวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในครั้งเดียวจากฝีมือของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่มักก่อเหตุโจมตีทางภาคเหนือและภาคกลางของไนจีเรียบ่อยครั้งตั้งแต่ปี2552อันนี้ใช่โบโกฮารามไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไนจีเรียเนี่ยกลุ่มที่เคลื่อนไหวหลักเนี่ยในการต่อสู้อำนาจรัฐก็คือโบโกฮารามครับใช่ครับตลอดกับผู้บริสุทธิ์ด้วยครับนะฮะก็อันนี้คือจริงๆอเมริกาก็ไม่ค่อยพอใจฮะเรื่องของการที่สังหารไปหนึ่งที่มีพลเรือนตายไป187แม้ว่าอเมริกาจะสนับสนุนรัฐบาลไนจีเรียในการปราบกลุ่มบูกาฮาราเนี่ยคืออเมริกาออกแถลงการด้วยบอกว่าพลเรือนต้องได้รับการปกป้องนะในสงครามก่อการร้ายนะแต่เรื่องแบบนี้ที่ไนจีเรียก็ดีหรือว่าที่พม่าก็ดีเนี่ยอเมริกาออกแถลงการตลอดนะแต่ว่าไม่มีแอคชั่นอะไรที่จะช่วยให้เรื่องสิทธิมนุษยชนมันดีขึ้นต่างกับเรื่องพวกอิรักพวกอัฟกานิสถานที่เร็วมากนะครับคือพูดปุ๊บมีแอคชั่นทันทีไอแต่ที่ไนจีเรียในรอบนี้เนี่ยที่น่าแปลกใจคือมันปะทะกันวันเดียวขนาดนี้แล้วตัวเลขของสภากาชาดออกมาเนี่ยคือมันผมก็แล้วผมคิดว่ามันเขารวมตัวเลขว่าแล้วอย่าลืมว่านี่ตัวเลขวันเดียวพอเวลาผ่านไปตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือความสูญเสียมันมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากข้อมูลที่มันมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือเราอยู่ในสังคมซึ่งคนเนี่ยมีแนวโน้มจะฆ่าคนอีกกลุ่มนึงด้วยความคิดว่าเขาเป็นใครคือเวลาเหมือนกับผมเห็นคุณชูวัฒน์ผมไม่คิดว่าคุณชูวัฒน์คือคุณชูวัฒน์แต่ผมอาจจะมองว่าคุณชูวัฒน์เป็นคนพุทธเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วผมก็เกลียดคุณชูวัฒน์ในเหตุผลซึ่งคุณชูวัฒน์ไม่เคยทำอะไรที่เขาไม่เหมือนเราเลยแค่เขาไม่เหมือนเราแล้วเอาเขาไปใส่ในบล็อกที่เราคิดว่าเขาเป็นนะครับแล้วเราก็ฆ่าเขาเพราะบล็อกที่เราเกลียดซึ่งตัวคนที่เราไปฆ่าเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในบล็อกที่เราเกลียดด้วยเลยเขาไม่เคยทำอะไรเลยพูดถึงเรื่องของความรุนแรงนะครับที่ลิเบียนะครับเกิดเหตุการณ์ซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกเคยชินกับความรุนแรงในลิเบียแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการก่อเหตุการณ์เหมือนเป็นการก่อการร้ายกับสถานทูตของต่างประเทศในลิเบียหลังยุคกาดาฟีนะฮะคือเหตุเกิดระเบิดเป็นคาร์บอมรถยนต์นะฮะที่ด้านนอกสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงทริโปลีเมืองหลวงของลิเบียเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บ2นายคือไม่ได้มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือว่าหลังยุคกาดาฟีพ้นไปเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบท้าทายอำนาจของประเทศในโลกตะวันตกขนาดนี้ก็
ข่าวเขาเงียบหายไปเลยลิเบียนี่ก็เป็นคาร์บอมซึ่งแปลว่าเป็นสัญญาณของการก่อการร้ายก็คือสัญญาว่าเหมือนกับว่ายังมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวที่ไม่พอใจครับไม่รู้สิอาจจะฝรั่งเศสในกรณีนี้อยู่อันนี้เป็นสถานทูตฝรั่งเศสใช่ไหมฮะฮะก็รายงานกันให้ทราบแล้วก็พูดถึงเรื่องของความรุนแรงเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะฮะชินโซอาเบะนะฮะก็ได้ขู่เหมือนกันว่าจะใช้กำลังทหารหากจีนพยายามเข้าใกล้หมู่เกาะพิพาทหลังเรือจีน8ลำเนี่ยล่องประชิดทะเลจีนตะวันออกข่าวคราวออกมาเนี่ยในช่วงที่มีความไม่พอใจอยู่แล้วจากทางจีนแล้วก็เกาหลีใต้ว่าผู้มีส.ส.ของสภาญี่ปุ่นเนี่ยไปที่ยาสุกุนิชรายเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นศาลเจ้าศาลเจ้าของเขาแล้วก็คราวนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ทางญี่ปุ่นบอกว่าจีนเนี่ยมีเรือ8ลำที่เข้าใกล้ทะเลจีนตะวันออกนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุณไปดูเนี่ยมีเรือสัญชาติญี่ปุ่น10ลำทั้งเรือหาปลาแล้วก็เรือลาดตระเวนของหน่วยยามชายฝั่งเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเช่นกันนะครับแต่ทางญี่ปุ่นบอกว่าเรือของรัฐบาลจีนแล่นเข้าใกล้เนี่ยเป็นใกล้ที่ตั้งของหมู่เกาะเซนคากุหรือเดียวหยูนะซึ่งทั้ง2ชาติต่างแย่งกันอ้างกรรมสิทธิ์อยู่ครับครับก็เรื่องนี้ยาวแล้วก็เป็นเรื่องนี้ทำให้ความสั่นคลอนในภูมิภาคสูงมากแล้วก็เป็นเหตุผลที่อเมริกาใช้อ้างมาดูแลเรื่องความสงบในภูมิภาคนี้คือมาตั้งฐานทัพต่างๆครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับกับ Wake Up Thailand ครับพักกันสักครู่ครับที่ที่คุณอยู่อาศัยและใช้ชีวิตคือทุกที่ที่เย็นสบายจากไดกินอินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงานด้วยค่า EER สูงถึง 17.13 ไดกินอินเวอร์เตอร์ Everywhere with youได้กินเพลงทุ่งมันจะเป็นเรื่องของการหยิบวิถีชีวิตประจำวันใกล้ตัวของคนทั่วไปคนทั่วไปมาเล่าเราก็คงจะเล่าเรื่องให้รู้เรื่องแล้วก็ให้เข้าใจด้วยแล้วก็ให้รู้สึกได้อารมณ์ด้วยเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TV ถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9:00 น.ทาง Voice TV กับเบียร์มนทการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อนติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV
ื่อวานที่สเปนจับอัลเคด้าได้อีก2คนนะครับแล้วเสร็จแล้วพอจับเสร็จเนี่ยอัลเคด้าที่สเปนซึ่งเป็นชาวโมร็อกโกกับชาวตูนิเซียเขาแบบอยู่ดีๆแบบเชียร์บอกว่าเห็นด้วยกับการก่อเหตุบอมบิงวางระเบิดที่บอสตันมาราธอนครับตำรวจก็เลยโอ้โหกลัวไปกันใหญ่ว่าเฮ้ยนี่มันพวกเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าคือไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมคือเป็นแค่การสัมภาษณ์ผู้ต้องหาแต่ว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าในสเปนเนี่ยวันอาทิตย์นี้ที่มาดริดเขาจะมีมาราธอนเหมือนกันอ๋อเขาก็เลยกลัวกันว่าเฮ้ยมันลอนดอนนี่เมื่อไหร่นะฮะลอนดอนไปแล้วยังใกล้ๆแต่ไอ้มาดริดเนี่ยจะมีแต่มาดริดไม่ได้ใหญ่เท่ากับลอนดอนเขากลัวกันหมดนะว่าจะโยงกันหมดเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่ตกลงทางการเขาบอกว่า2คนที่ถูกจับเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ2คนที่บอสตันไม่เกี่ยวครับเป็นคนซึ่งทางการเขาตามมานานแล้วนะครับแล้วก็ตามมาเป็นคือสเปนเนี่ยเขาเคยเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่มากในเดือนมีนาคม2004นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นระเบิดที่มาดริดมีคนตายไป191คนบาดเจ็บประมาณ 1,800 คนหลังจากนั้นเนี่ยสเปนเขาก็เลยตั้งหน่วยงานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายมีการตั้งสถาบันวิจัยอะไรเยอะไปหมดเลยจับคนไปแล้วเนี่ย14คนแล้วการจับ2คนนี้เนี่ยก็เป็นเขาอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นแต่ผมคิดว่าแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อก็คือเป็นการจับภายใต้กระแสเรื่องบอสตันเนี่ยแหละเหมือนกับเรื่องหลังในวันๆถ้าเราจำกันได้คือว่าพอเกิดในวันๆปุ๊บเนี่ยฝรั่งเศสก็จับมุสลิมบางกลุ่มอังกฤษก็จับบางกลุ่มเป็นกระแสไปคราวนี้คนที่ถูกจับเนี่ยชื่อเมดิอูนีนะครับอายุ23ปีเป็นคนแอลจีเรียนะครับอีกคนหนึ่งชื่อจาอูอานีอายุ52ปีเป็นคนโมร็อกโกนะครับก็เป็นการจับโดยที่รัฐบาลสเปนอ้างว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างตำรวจสเปนนะครับกับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกในการติดตามคนกลุ่มนี้มานานแล้วนะครับผู้ก่อการกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่บอสตันเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่ามีแนวโน้มจะก่อเหตุได้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสเปนในอดีตนะครับมีความคล้ายคลึงกันยังไงบ้างกับที่บอสตันมีนิดเดียวคือเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะของการชอบเก็บตัวนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการที่ทำให้เขามีความคิดทางการเมืองที่รุนแรงมากขึ้นเช่นมักจะเข้าไปใช้เว็บไซต์หรือห้องแชทรูมต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเรื่องระหว่างประเทศในลักษณะซึ่งแสดงความเห็นแบบที่คิดว่าการก่อการร้ายหรือการใช้กำลังตอบโต้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็ดักทางฟังอยู่ว่าเป็นภัยคุกคามเป็น threat เหมือนที่2คนที่บอสตันนะ FBI ก็ตามอยู่แต่ว่าไม่มีข้อมูลพอที่จะไปจับแต่คนเหล่านี้ไม่เคยมีประวัติในการก่อการร้ายมาก่อนก็มีประวัติแสดงความเห็นมีแค่ประวัติแสดงความเห็นคือฟังแล้วอันนี้เท่าที่ข้อมูลที่ปรากฏนะฮะซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่บางทีเขาดูนะครับว่าเดินทางไปไหนด้วยอะไรเงี้ยอย่าง2คนที่บอสตันเนี่ยก็เคยเดินทางไปคือเขามีใช้ชีวิตช่วงนึงอยู่ที่เชชเนียไงครับแล้วก็ทาง FBI เขาก็หวาดระแวงแล้วว่าไปได้โหการแบบบ่มเพาะมาถูกล้างสมองมาแล้วเป็นมุสลิมโหรุนแรงอะไรเงี้ยครับแต่กระทรวงมหาดไทยของสเปนเนี่ยเขาอ้างว่าเขาตามเรื่องนี้มาตาม2คนนี้มาปีนึงแล้วแล้วก็เมดิอูนีคนแรกเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายของอัลไคด้าที่มาลีนะครับคือฐานในการที่คนพวกนี้ไปพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการเนี่ยมาจากที่มาลีเขากลัวแอฟริกาเหนือมากฮะกลัวพวกนี้จะโยงเข้าไปถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายในสเปนด้วยครับแล้วก็เรื่องมาราธอนที่มาดริดก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคาดว่าจะมีคนมาวิ่งประมาณ 26,000 คนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะถึง 6,000 คนหรือเปล่าแต่เขาจับก่อนเพื่อลดความเสี่ยงได้นะแต่ถ้าเป็นคุณปื้มจะไปไหมฮะเนี่ยวิ่งมาราธอนวิ่งไม่ไหวฮะแต่ว่าก็มันกลายเป็นวิ่งหนีมากกว่าแต่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมต้องจับเพราะว่าอย่าง FBI ก็โดนตำหนิว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่หาเรื่องจับไปก่อนมันมีรายงานออกมาว่า FBI เนี่ยได้ข่าวนี้ประมาณเดือนกุมภาฮะแล้วก็มีการตั้งกรรมการอะไรมาแล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่นี่เป็นรายงานที่ไม่เป็นทางการแต่มีการพูดถึงในสื่อมวลชนแล้วใช่ไหมถ้าได้ข่าวมาแล้วแปลว่าที่บอสตันนี่คือเขากะว่ามันจะเป็นการก่อการร้ายข้ามชาติเป็นขบวนการอย่างนั้นเหรอแต่เท่าที่ฟังข่าวระยะช่วงที่ผ่านมามันไม่ใช่ขบวนการมันเป็นเรื่องของโอเคมีแนวคิดครุนแรงจริงมีแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแต่ยังไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่มีขบวนการเชื่อมโยงกับเอาไคด้าหรือก็กับก่อการร้ายข้ามชาติใดๆไม่มีไม่มีแล้วพี่ใหญ่ก็บอกว่าไม่มีแต่ว่าที่แคนาดาก็มีจับอีกนะฮะครับแคนาดาจับสองคนเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเอาไคด้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแผนที่จะก่อวินาศกรรมกับรถไฟซึ่งเดินทางจากแคนาดาไปสหรัฐอเมริกานะครับกรณีนี้น่าสนใจว่าขณะที่สเปนกรณีสเปนเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ค่อยพูดออกมาฟันธงชัดเจนว่าจะมีปฏิบัติการอะไรเป็นแค่ความคาดคะเนจากการติดตามสอดแนมในกรณีของแคนาดาเนี่ยนะครับประธานของคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายและการข่าวกรองของแคนาดาเนี่ยพูดชัดเจนว่าเขามีหลักฐานที่เชื่อถือได้จริงๆว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับคือคนที่ชื่อว่าชีเฮฟเอสเซกไฮเออร์อายุ30ปีกับไรอิสจาเซอร์อายุ35ปีเนี่ยมี
ความเกี่ยวข้องและได้รับความสนับสนุนจากเครือข่ายของอัลไคด้าในอิหร่านนะครับแล้วก็กำลังวางแผนที่จะทำการโจมตีการทำร้ายประชาชนการฆ่าชีวิตประชาชนบนรถไฟสาย VIA ซึ่งจะเดินทางจากแคนาดาไปสหรัฐอเมริกานะครับมีความเชื่อมมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนมีการให้คำชี้แนะมีการให้การวางแผนอย่างชัดเจนจากอัลไคด้าในอิหร่านว่าจะทำการก่อการร้ายในกรณีนี้แต่ว่าการก่อการร้ายในกรณีนี้ไม่ได้มีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหนุนหลังเป็นเรื่องของเครือข่ายอัลไคด้าที่ยังตกค้างอยู่เองส่วนที่อินเดียนะฮะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะมูเคชอัมบานีนะคนนี้ที่เขาสร้างบ้านที่แบบใหญ่โตกลางสลัมในอินเดียเนี่ยนะฮะมูเคชอัมบานีตอนนี้เขาบอกว่าเขาถูกกลุ่มมูจาฮาดีนมุสลิมสุดโต่งสายอินเดียข่มขู่เอาชีวิตของเขาก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้เนี่ยต้องจัดกำลังมารักษาความปลอดภัยเขาอย่างเต็มที่24นาย24นายแต่เขาอยู่บ้านในตึกสูง27ชั้นนะฮะในนครมุมไบนะฮะรักษาความปลอดภัยเข้มข้นระดับ VIP ต้องใช้ตำรวจ24นายผัดเปลี่ยนกันเฝ้าเวรยามตลอด24ชั่วโมงครับแต่เขาให้ค่าตอบแทนตำรวจนะฮะอ๋อเหรอฮะเขาจ้างมาสิครับ520,000บาทต่อเดือนแต่คนโวยวายเพราะว่ามองว่าเฮ้ยคนในอินเดียตอนนี้เขาก็โวยวายว่าเนี่ยไปทำไมไปช่วยรักษาความปลอดภัยคนนี้คือพูดง่ายตำรวจเนี่ยมีได้เงิน2ทางคือได้จากรัฐ1แล้วก็ได้จากอัลบานี1ซึ่งอันนี้มันเหมือนกับรับงานเพิ่มสำหรับตำรวจใช่ปัญหาคือว่ามันบีบรั้งทรัพยากรของรัฐไงฮะของส่วนกลางมันตำรวจควรจะไปดูแลประชาชนทีนี้ก็คือเหตุผลนะฮะที่เขาให้เนี่ยคือบอกว่าเนื่องจากว่าอาร์เมเนียเนี่ยมีทรัพย์สินถึง700ล้านบาทถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศจึงสมควรได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษเขาเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศครับนะด้วยความรวยนะฮะแต่ถ้าไปดูหนังเรื่อง Midnight Children ที่เราเชียร์กันมากเนี่ยจะเข้าใจว่าอินเดียเขามีเซนส์แบบนี้จริงๆนะครับคือใครที่เป็นคนรวยเนี่ยรัฐบาลจะปกป้องเป็นพิเศษต้องรอพอครับคือตัวเลขกันฮะสำหรับวัฒนธรรมการให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบ VIP เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันเป็นเรื่องปกติในหนังเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะเขาบอกว่าตำรวจ 75,000 นายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 75,000 นายมีถึง 8,000 คนคือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องไปทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ VIP 460คนครับคือ 10% ก็มี VIP เยอะไม่ใช่แค่มูเคชอัมบานีครับแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนนะ VIP 1คนต่อเจ้าหน้าที่17คนขณะที่สัดส่วนตำรวจต่อประชาชนเนี่ย1คนต่อประชาชน250คือต่างกันราวฟ้ากับดินก็เลยเป็นประเด็นเป็นกระแสขึ้นแต่ในอินเดียมันค่อนข้างชัดไงว่าในสังคมเขาเนี่ยมีลำดับชนชั้นเคลียร์มากครับคือยิ่งกว่าไทยอ่ะผมพูดตรงๆยิ่งกว่าไทยแล้วเป็นทางการเลยคือผมไม่รู้ว่า VIP เป็น VIP อ่ะคำสั่งสอนด้วยคือผมไม่รู้อินเดียเนี่ยมี VIP เยอะหรือว่าเป็นสังคมซึ่งเครือข่ายของอามาตย์แบบอินเดียเนี่ยมันแน่นไงฮะเพราะฉะนั้นมันเลยการตั้งพวกตัวเองเป็น VIP มันเลยง่ายมากขึ้นเรื่อยๆไงคือลูกคนนี้หลานคนนี้ก็เป็น VIP กันเยอะไปหมดไงแต่ว่าคืออินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผมเวลาผมเจอทั้งคนอินเดียแบบจนๆกับรวยๆมากๆเนี่ยโอ้โหแบบชีวิตนี่ต่างกันโอ้โหฟ้ากับดินอ่ะครับคือแบบมากกว่าประเทศอื่นอีกที่ได้เห็นมาต้องไปดูMidnight Childrenครับจะเข้าใจว่าทำไมอินเดียเป็นประเทศซึ่งมีความรุนแรงและเกลียดชังเดี๋ยวผมเพิ่มเรื่องบอสตันหน่อยนึงเมื่อกี้เราคุยค้างนะฮะคือบอสตันตอนนี้มีรายงานออกมาแล้วว่าคนที่คนน้องเนี่ยฮะที่เขาถูกตำรวจให้การอยู่เนี่ยเขาพูดแล้วว่าการที่เขากับพี่เขามาทำเหตุการณ์ที่บอสตันเนี่ยเป็นเรื่องของความไม่พอใจบทบาทอเมริกาที่เข้าไปใช้กำลังกับคนมุสลิมในอิรักและในอัฟกานิสถานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความไม่พอใจอเมริกาเองอันที่สองคือก็ยังไม่พบหลักฐานว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างสองคนนี้กับปฏิบัติการที่มาจากนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผลของคนที่อยู่ในอเมริกาเองซึ่งไม่พอใจสิ่งที่อเมริกาทำอันที่สามคือคนเหล่านี้ก็ฝึกนะครับหรือเรียนรู้จากการก่อการร้ายจากการใช้เว็บไซต์ต่างๆครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องเงินบาทนะฮะกับแบงก์ชาตินะครับว่าจะทำอย่างไรต่อนะฮะสักครู่ครับนี่ค่ะเอ๊ะทำไมไม่ใส่ถ้วยพลาสติกหรือกล่องโฟมล่ะทนดีกว่าจะแยกสลายได้ขยะก็ล้นโลกกันพอดีสิเราถึงต้องใช้ถ้วยและกล่องกระดาษไงยิ่งของ KMP เน้นนะต้อง KMP คุณภาพระดับโลกขยะให้โรงงานอยู่ก็ต้องร่วมมือกันใช้ถ้วยกระดาษใช่เลยโลกสวยโลกสะอาดเลือก KMP บรรจุภัณฑ์กระดาษรักโลกWelcome to The Breakdown with me, Adam Bradshaw,
รายการ2ภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชม The last record I'd like to share today is really bizarre ชายคนนี้เอาตัวหนีบมาหนีบไว้ที่หน้ามากถึง122ตัวตอบคำถามภาษาอังกฤษ I have the same shirt as นี่เหรอคะไม่มีเขาอยากจะบอกเพื่อนว่าแต่งตัวเปิดๆบ้างเถอะอย่าปกปิดมากเกินไปเลยจะพูดยังไงดีคะ He's a creep นะครับชี้ถึงใครและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์เผอิญว่ามันดันไหม้ผมของเธอซะเยอะเลย She accidentally burns off a big chunk of hair That's really creativeพบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์21:30 น.ทาง Voice TV Give me some credit มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TV โพสต์เดย์เขาพาดหัวอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่านายกสั่งเคลียร์กนง.ผมไม่แน่ใจว่านายกสั่งอะไรแต่ว่าที่แน่ๆคือนายกก็พยายามไม่พูดเรื่องนี้คือสื่อก็จะดึงนายกให้เข้ามายุ่งกับความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์กับผู้ว่าแบงค์ชาติคุณประสานครับที่คุณกิติรัตน์บอกว่าคิดเรื่องของการปลดผู้ว่าเนี่ยนะแน่นอนสื่อก็พยายามดึงให้คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นผู้วินิจฉัยใช่แต่ในเรื่องนี้เรื่องนี้สำหรับผมความน่าประหลาดคือคุณกิติรัตน์หรือว่าอาจารย์วีรพงษ์เนี่ยพยายามจะพูดเรื่องนี้มานานแล้วให้ลดดอกเบี้ยให้ลดดอกเบี้ยเพราะค่าเงินแข็งจะมีปัญหาการส่งออกผมคิดว่า2-3 เดือนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงแรกๆในบรรยากาศที่ออกมาผ่านสื่อคือไปเล่นงานอาจารย์วิพงศ์กับคุณกิติรัตน์ว่ามายุ่งกับแบงค์ชาติเขาทำไมแบงค์ชาติเขาดูแลได้ดีอยู่แล้วควรจะให้แบงค์ชาติมีอิสรภาพในการทำงานแต่พอตอนนี้เรื่องค่าเงินแข็งจริงๆเนี่ยกลายเป็นไม่ตั้งคำถามกับแบงค์ชาติแต่มาตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนก็ตั้งคำถามกับแบงค์ชาติเลยนะว่าแล้วถ้าเกิดเขาให้อิสระแล้วแล้วทำไมคุณคุมไม่อยู่ใช่คือคนตั้งคำถามกับแบงค์ชาติแต่สื่อมวลชนเนี่ยไม่ตั้งคำถามกับแบงค์ชาติถูกสื่อมวลชนไปตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้แต่ผมว่าหลังๆก็ไปทางนั้นเหมือนกันนะฮะหลังๆทั้งอุตสาหกรรมทั้งหอการค้าต่างๆก็กดดันไปที่ตัวแบงค์ชาติโดยตรงแล้วหอการค้าเนี่ยเขาบอกว่าทางอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยนะผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าเขาบอกว่าผลสำรวจผู้ประกอบการทั่วประเทศเกี่ยวกับผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนพบว่าหากค่าเงินบาทไปอยู่ที่27นะถึง 27.9 เนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้อ่ะนะฮะจะทำให้ผู้ประกอบการ 12.4% ต้องเริ่มปลดคนงาน 9.8% จะต้องปิดกิจการเนื่องจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าและกำไรจะปรับลดลงทั้งหมดนะฮะนี่เป็นตัวเลขที่คนนั้นเกรงกลัวว่าจะเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นจริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเขาไปทำงานวิจัยมาว่าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่ารัฐบาลควรเข้าไปดูแลความผันผวนและเข้าไปแทรกแซงค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเร็วเกินไปควรดูแลเงินบาทให้อยู่ที่29-30บาทต่อเหรียญสหรัฐเป็นอัตราที่เอกชนนั้นระบุว่าเหมาะสมทำให้พอทำธุรกิจต่อไปได้คือหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสังเกตในช่วงนี้ก็จะเริ่มไล่บี้รัฐบาลให้ไปกดดันแบงก์ชาติให้ทำอะไรสักอย่างครับครับก็คือไปไล่บี้รัฐบาลทำไมก็ให้รัฐบาลไปบี้แบงค์ชาติต่อแล้วทำไมไม่ไปไล่บี้แบงค์ชาติโดยตรงฮะคือผมไม่เข้าใจสื่อมวลชนไทยจริงคือคุณจะให้เขาเดินทางไปถึงวังบางขุนพรหมแล้วก็ไปยื่นเอกสารกับผู้ว่าแบงค์ชาติเลยบอกว่าให้ลดดอกเบี้ยคืออันนี้ผมเข้าใจแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมสื่อมวลชนไม่ตั้งคำถามกับแบงค์ชาติเลยฮะคือคำถามของสื่อมวลชนไปถามที่รัฐบาลว่าทำไมรัฐบาลไม่มีแอคชั่นอะไรต้องการให้รัฐบาลไปสั่งปลดผู้ว่าอะไรอย่างงี้เปลี่ยนไม่ได้แต่คือกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เปลี่ยนคือเอาตามความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการเล่นกฎหมายนะฮะคือมันต้องผิดวินัยร้ายแรงไม่ใช่เหรอไม่ฮะคืออย่างงี้มันถ้าจะ
ผมไม่ได้มองว่าควรปลดผมมองว่าจริงแล้วควรจะนั่งคุยกันแล้วก็หาทางออกดีๆเพราะทุกคนก็มีสมองกันหมดคือผมคิดว่าตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าต่างฝ่ายต่างรู้ปัญหาแต่ว่าไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีข้อเสนอหรือโซลูชันในการออกจากเรื่องนี้ยังไงมีข้อเสนอน่าสนใจจากอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติ คุณธีรชัยเมื่อวานนี้ซึ่งอันนี้ผมอยากให้คุณคิดถึงมาตรการ 30% ที่พ่อผมเคยหนุนจำได้ไหมครับคือน่าสนใจว่าคนจำได้เยอะฮะคุณธีรชัยเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการคุมการไหลเข้าของเงินแคปิตอลคอนโทรลซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์มีกราฟิกให้ดูเนี่ยนะฮะเป็นมาตรการที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีคลังครับก็คือว่าคุณธีรชัยเขาพยายามจะบอกว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยทั้งคลังและแบงค์ชาติเนี่ยต้องร่วมกันทำใช่ครับแล้วทำทีเดียวเลยตอนนั้นหม่อมอุ๋ยประกาศในฐานะรัฐมนตรีคลังใช่แล้วก็แบงค์ชาติก็คือโคกับแบงค์ชาติในการทำครับนะแต่ว่าผลข้างเคียงตอนนั้นคือหุ้นตกมหาศาลเพราะตอนนั้นรวมหุ้นด้วยรวมหุ้นด้วยคราวนี้คุณธีรชัยก็บอกว่าก็ให้เว้นตลาดหุ้นซึ่งอันนี้ทุกคนก็มองว่าควรจะเว้นครับแล้วก็ไปลงแคปิตอลคอนโทรลสำหรับพันธบัตรซึ่งโอเคอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่านี่เป็นอีกแนวทางนึงถ้าไม่ใช่แค่ลดดอกเบี้ยเพราะว่าลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่มีผลต่อดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวมันแก้ไม่ได้ก็เขาก็เสนออย่างแต่ตอนนั้นเนี่ย 30% เนี่ยมันเป็นการป้องกันคือทำให้เงินมันอยู่ยาวมากขึ้นคือป้องกันเงินระยะสั้นเนี่ยฮะใช่ถึงมีมาตรการ 30% คือถ้าเกิดเกิน1ปีแล้วถึงไม่ต้องวาง 30% เล่นเฉพาะเก็งกำไรใช่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอาจารย์พานุพงศ์ในคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาก็แถลงข่าวเหมือนกันว่าควรจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับอย่างน้อยก็สัก 0.25% แล้วการลดดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยควรจะทำให้เร็วจะไปรอถึงการประชุมกนง.ครั้งหน้าซึ่งจะมีในปลายเดือนพฤษภาคม29พฤษภาคมนะครับแล้วก็ลดดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบกับเรื่องเงินเฟ้อมั้ยก็ไม่น่าส่งผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยมันต่ำมากในปัจจุบันก็น่าจะลดในช่วงนี้คือทำไมยังรออยู่อาจารย์พลวงเขาก็ตั้งคำถามคือผมคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีกราฟิกลองเอาขึ้นมาดูก็ได้ครับดูกราฟิกอันนี้จาก Capital Control ฮะแล้วก็คือผมคิดว่าตอนนี้ความต่างมันคืออย่างนี้คือผมคิดว่าสำหรับฝั่งแบงก์ชาติเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าการแข่งตัวของค่าเงินบาทเนี่ยมันจะส่งผลกระทบทางออกโดยตรงคือสมมติฐานของแต่ละฝ่ายในตอนนี้ต่างกันคือฝ่ายหนึ่งคือฝั่งส่งออกฝั่งอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเชื่อว่าค่าเงินบาทที่แข็งอีกอันหนึ่งครับอันที่เป็นตารางที่10นะครับฝั่งที่เป็นฝั่งธุรกิจส่งออกเนี่ยเขาเชื่อว่าการแข่งตัวของค่าเงินบาทเนี่ยจะส่งอันนี้เป็นตารางของการส่งออกในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วเราเห็นว่าในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับสินค้าบางประเภทเนี่ยส่งออกได้มากขึ้นบางอันส่งออกได้น้อยลงเพราะฉะนั้นการบอกว่าค่าเงินที่แข็งตัวขึ้นส่งผลกระทบการส่งออกทั้งหมดเนี่ยไม่แน่มันอาจจะเป็นข้ออ้างของผู้ส่งออกก็ได้อยากได้กำไรเยอะเท่าเดิมสินค้าบางประเภทเนี่ยส่งออกได้น้อยลงจริงแต่สินค้าบางประเภทส่งออกได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแง่เขาได้จริงก็แสดงให้เห็นอันนี้นะส่วนกราฟถัดไปเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวเลขการส่งออกโดยตรงเสมอไปทุกกรณีในบางเงื่อนไขนะครับในบางเงื่อนไขตอนที่การแข่งตัวของค่าเงินบาทจะส่งผลเสียหายต่อการส่งออกนะครับซึ่งถ้าดูกราฟเนี่ยเราเห็นว่ากราฟข้างบนนะครับเส้นสีอ่อนๆหน่อยเนี่ยเป็นอัตราการส่งออกนะครับส่วนเส้นข้างล่างเส้นสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยเป็นอัตราค่าเงินบาทของไทยที่แข็งตัวขึ้นลงนะครับเห็นว่าบางช่วงเนี่ยค่าเงินบาทกับค่ากับการส่งออกเนี่ยมันขนานกันเห็นไหมฮะในช่วงฝั่งซ้ายสุดแล้วมันมีช่วงนึงที่การส่งออกมันต่ำลงไปมากขณะที่ค่าเงินบาทมันก็แข็งตัวขึ้นเข้าใจคือมันอยู่ที่กำลังซื้อของทางสหรัฐทางยุโรปอะไรพวกนั้นด้วยใช่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราเห็นความแตกต่างของกลุ่มส่งออกธุรกิจส่งออกกับแบงก์ชาติในท่าทีตอนเรื่องนี้คือคุณจารย์โรพูดถูกคือจริงคุณชูวัฒน์ผู้ส่งออกหลายรายเนี่ยก็โวยวายเยอะเกินเหตุจริงๆคือไม่ถึงปลดพนักงานหรอกเขาก็มวนไปแต่ว่ามันก็มีที่รับผลกระทบไงใช่คือมันผมคิดว่ามันไม่ใช่แบบคือของมันแพงขึ้นแน่นอนอ่ะคือของมันแพงขึ้นแน่นอนแต่ว่าตรงนี้คือคุณศิโรจน์กราฟที่คุณศิโรจน์มาเนี่ยมันดูไปเรื่องของสต็อกเรื่องของการออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้าหรือเปล่าครับคือผมคิดว่าตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแต่คือมันเถียงไม่ได้ในเชิงที่ว่าของมันแพงขึ้นแน่นอนจากอัตราค่าแรงบาทมันเงินบาทมันแข็งขึ้นครับแล้วจะเอายังไงคือมันต้องตอบคำถามนี้เหมือนกันเพราะว่ากำไรมันหดไป 7-8% ครับคือตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์เขาก็ออกมาน่าสนใจเมื่อวานปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่ายอดการส่งออกสินค้าของไทยเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่ตัวเงินเนี่ยลดลงถูกครับเพราะเงินมันแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นพวกส่งออกเนี่ยเดือดร้อนแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือพวกส่งออกที่เดือดร้อนเนี่ยกำลังจะบอกว่ารัฐบาลควรจะมีการลดค่าเงินบาทโดยเร็วทีนี้ผมคิดว่าฝั่งแบงก์ชาติเขามีทฤษฎีอีกชุดหนึ่งไงว่าค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับการส่งออกในทุกเซกเตอร์เพราะฉะนั้นเอาผลกระทบกับบางเซกเตอร์เนี่ยมาประเมินเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วจะมานั่งลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเฉพาะกลุ่มเนี่ยไม่ได้คือผมเข้าใจหลักการของแบงก์ชาติในเรื่องนี้ไง
แต่ตกลงมันกลับมาที่ประเด็นเดิมว่าเราจะช่วยต้องช่วยผู้ส่งออกที่โวยวายอยู่ขนาดไหนครับคือต้องช่วยขนาดไหนต้องลดดอกเบี้ยให้เขาทันทีตามที่เขาขอหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับคือผมคิดอย่างนี้7-8% ที่มันหายไปกับค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เงินหายแน่ๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนเพราะว่าค่าอัตราแลกเปลี่ยนมันมีปัญหาจริงๆแต่ผมเห็นด้วยว่าทฤษฎีของแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะไปมองว่าไอ้ 7-8% ที่มันหายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องปรับกระบวนการผลิตของคุณมันไม่ควรจะเซนซิทีฟมากถึงขนาดว่าพอเงินบาทแข็ง 7-8% แล้วบริษัทคุณจะเจ๊งใช่เพราะว่าคุณไม่ได้มีสิทธิ์ในการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยทั้งประเทศไงใช่เพื่อแค่ช่วยพวกคุณคือประเด็นคือผลประโยชน์ของกลุ่มส่งออกบางกลุ่มเนี่ยกำลังจะกลายเป็นเหมือนกับผลประโยชน์ของทั้งประเทศซึ่งต้องบาลานซ์ให้ดีๆครับนะครับมันมีกลุ่มส่งออกบางกลุ่มเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขาเห็นโอกาสจากตอนช่วงค่าเงินตอนนี้ซื้อสินค้าซื้อเทคโนโลยีเข้ามาเพราะมันถูกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มด้วยคือมันเป็นควรความสามารถทางการแข่งขันไม่ควรจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนไงประสิทธิภาพของคุณใช้จ่ายเกินไปหรือเปล่าลดรายจ่ายทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนั้นน่ะมันคือระยะยาวมันคือสิ่งที่คุณจะต้องปรับให้มันแข่งขันได้นี่คุณเล่นแบบทุกอย่างไปขึ้นอยู่กับตังเงินเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่เพราะงั้นมันก็จะเป็นเหมือนวิกฤต40นะพอค่าเงินเปลี่ยนพอคุณพังทันทีเพราะคุณไม่ได้ปรับความสามารถทางการแข่งขันคือในที่สุดการทำเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงซึ่งภาคส่งออกก็ต้องรับผิดชอบตัวเองให้เยอะกว่านี้ด้วยเหมือนกันจะมาบอกว่าต้องเปลี่ยนนโยบายเพราะว่าการส่งออกมีปัญหาเนี่ย ก็ต้องระวังนะครับที่มีกราฟิกหนึ่งอยากให้ลองดูเพราะว่าอีกชิ้นหนึ่งนะงจริงๆแล้วไอ้การพูดคุยกันแบบนี้เนี่ยนะผมก็มันเกิดขึ้นได้ระหว่างฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ธนาคารประเทศไทยครับหรือจริงๆเขาคุยกันฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันในรูปแบบไหนมันถึงออกมาอย่างนี้แต่ว่าในยุคอื่นเนี่ยเขาคุยกันได้ครับดีกว่านี้แน่นอนแต่ผมคิดว่าช่วงหลังๆก็การสัมภาษณ์แบบกันแน่กันแน่กันก็ลดลงคือ2เดือนที่ผ่าน2เดือนก่อนมันหนักกว่านี้เยอะมากมันไม่ควรจะมีอะไรอย่างนี้คือเอาข้อจริงนะผมอ่านคุณกิติรัตน์ระยะหลังๆเนี่ยคือเหมือนกับแกก็พูดของแกมีสิทธิ์จะพูดไม่ได้สนุกแนวสนุกๆนะคือไม่ยอมคือไม่ได้พูดไม่ได้คือลืมเวลาพูดเนี่ยลืมว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีคลังเพราะว่าขวดบางขวดเนี่ยมันอยู่อ่ะมันติดเลยแต่คือตอนนี้เนี่ยมีทางฝั่งธุรกิจส่งออกเขาจะบอกหมดว่าบอกเยอะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งเร็วเหมือนปี2006ผมแล้วกราฟิกอันนึงไม่ดูอันนี้ให้ดูอีกนิดนึงนะครับตารางที่24เนี่ยนะครับเป็นอันนี้ฮะแสดงให้เห็นว่าค่าเงินบาทที่ผ่านมาในปีนี้คือ2013กับ2006เนี่ยถ้าดูการเพิ่มขึ้นของค่าเงินบาทเห็นชัดว่าปี2006เนี่ยมันรุนแรงและเร็วกว่านี้มาก2006นี่คือ49ตอนที่หม่อมอุ๋ย30% นั่นแหละก็แต่ตอนนั้นก็เจอรอบหนักฮะอันนั้นแรงกว่านี้เยอะฮะถ้าดูแกปของค่าเงินที่มันโตขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่ามันทางกว่ากันเยอะมากเลยระหว่างปี06กับ2013ครับผมมีข้อสรุปให้ผู้สื่อข่าววิ่งไปถามหม่อมเต่าใช่ไหมครับแล้วคุณกิติรัตน์ไปซัดหม่อมเต่าให้ครับผู้สื่อข่าวไปถามหม่อมอุ๋ยดีกว่าว่าควรจะทำยังไงรอบนี้อันนี้น่าสนใจแต่คือหม่อมเต่าก็โดนตีตกไปแล้วเพิ่มตอบแทนได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นโค้ชอะไรบางอย่างคือหม่อมเต่านี่มาเสนอเรื่องให้ไปซื้อเงินใช่ไหมใช่แซงเงินอันนี้โดนตีตกเละเลยฮะไม่แต่ว่าผมเห็นด้วยกับหม่อมเต่านะว่ามันแซงยังไงไหวไม่ใช่คืองี้ฮะแบงค์ชาติเขาทำอย่างนี้อยู่แล้วแบบที่หม่อมเต่าพูดเขาทำเป็นปกติอยู่แล้วเขาทำแล้วก็หม่อมเต่าพูดในเชิงหลักการสิ่งที่ทำผมว่าก็ทำได้แต่ที่ผมงงคือคุณจิตรัตน์ก็ซัดกลับไปเลยครับยังไม่เคยอีกเลยผมก็เลยท้าให้หม่อมคุณเต่านามซัดคุณกิติรัตน์กลับมาอีกรอบตอนนี้ต้องเล่นอย่างนี้กันแล้วไม่เกี่ยวกับคุณเต่านาก็ได้ฮะแต่น่าสนใจฮะหม่อมอุ๋ยน่าจะลองพูดดูนะฮะว่าคิดยังไงไม่ให้คุณรอเล็กตอบโต้มั้งครับทำไมเป็นคุณเต่านาคนเดียวอันนี้น่าสนใจฮะรอเล็กก็ตอบโต้ได้โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อเวกับไทยแลนด์ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันCan I steal a little love? Can I steal a little love?Me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 นทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับ
เหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นทาง Voice TV มีภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้าโรงฉายในวันพฤหัสบดีที่ถึงนี้นะก็รอชมอยู่เหมือนกันเพราะว่ามี Ryan Gosling พระเอกชื่อดังขวัญใจสาวๆสมัยนี้ฮะโอ้โหคนนี้เป็นพระเอก The Notebook ถ้าคุณยังจำได้ครับนะฮะนี่เล่น Place Beyond the Pines ครับแล้วก็มี Bradley Cooper ก็ขวัญใจสาวๆเหมือนกันอ๋อ Bradley Cooper เล่นด้วยเล่นด้วยเล่น2คนก็มี Eva Mendes ด้วยครับอันนี้ขวัญใจหนุ่มๆแล้วก็เป็นแฟนของ Gosling ตอนนี้อีกอ้าวฮะเขาเป็นแฟนกันอยู่ก็คบกันเพราะเรื่องนี้แหละงั้นก็ไม่ไปดูแล้วครับคือเข้าพรุ่งนี้นะฮะครับแต่ The Place Beyond the Pines เนี่ยเป็นผลงานพุ่มกับที่ดังมากเพราะว่าเขาเคยได้รางวัลจากหนังเรื่อง Blue Valentine ซึ่งเป็นพุ่มกับหน้าใหม่ไฟแรงแล้ว Blue Valentine นี่ได้รางวัลเยอะเรื่องนี้เนี่ยฉายในอเมริกาแล้วฟีดแบคของนักวิจารณ์ในอเมริกาก็กลางๆนะครับแต่ผมไปดูแล้วผมชอบผมคิดว่าดีแล้วก็เลยอยากจะแนะนำคือเป็นเรื่องเป็นหนังซึ่งเหมือนกับเอาเรื่องของเอาหนัง3เรื่องมารวมกันในเรื่องเดียวกันนะครับก็แต่ต้องขออนุญาตเล่าเรื่องนิดนึงเพราะว่าเรื่องมันเดาได้หมดเลยเล่าได้ไม่เป็นไรนะครับไรอันกอสลิงเนี่ยเล่นเป็นแต่ก็หนังดีนะหนังดีแต่เดาได้หน่อยแต่ว่าจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ความซับซ้อนของเรื่องแต่เป็นการกำกับบรรยากาศกำกับอารมณ์ของหนังเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยไรอันกอสลิงเนี่ยเล่นเป็นเหมือนกับพวกคนขี่มอเตอร์ไซค์ผัดผลนะครับซึ่งอยู่ดีพบว่าตัวเองเนี่ยไปมีลูกนะครับแล้วเขาก็เลยตัดสินใจลาออกจากการขี่มอเตอร์ไซค์ผัดผลนะครับไปเป็นโจรปล้นธนาคารเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงลูกเพื่อพิสูจน์ให้ลูกและแม่เห็นว่าเขามีปัญญาจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอันนี้คือปมปัญหาของความเป็นชายในสังคมอเมริกาคือคุณต้องรับผิดชอบแสดงความเป็นแมนด้วยการเลี้ยงดูลูกเมียให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอย่างไรใช่แล้วเขาก็เลยไปเป็นจนปล้นธนาคารเรื่องก็มีอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นจนปล้นธนาคารที่มีทักษะมากเพราะเขาเป็นมอเตอร์ไซค์ผ่าผลเมื่อก่อนเรื่องภาคแรกเนี่ยจบลงที่กอสลิงถูกยิงโดยตำรวจซึ่งแสดงโดยแบรดลีย์คูเปอร์มายิงกอสลิงในขณะที่กอสลิงโทรหาภรรยาตัวเองว่าถ้าลูกโตขึ้นเนี่ยอย่าบอกลูกว่าเขาเป็นใครเขาไม่อยากให้ลูกจำว่าเขาเป็นโจรนี่คือตัวอย่างความเป็นชายที่ล้มเหลวนะฮะคุณเลิกจากมอเตอร์ไซค์ผัดโผล่มาเป็นโจรเพื่อหาเงินให้ลูกให้เมียในสุดการเป็นโจรของคุณก็ล้มเหลวอีกเพราะคุณถูกจับจนคุณไม่อยากให้ลูกรู้ว่าคุณเป็นใครนี่คือคุณเป็นความเป็นชายที่ล้มเหลวมากๆคือมันหักเหมากนะใช่ความหักเหของหนังมาสู่ภาคตอนต่อมาคือแบรดลีย์คูเปอร์เป็นตำรวจซึ่งไปยิงกอสลิงขณะที่กอสลิงเนี่ยโทรศัพท์หาเมียไม่ได้มีเงินไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบโต้ตำรวจได้แต่ว่าตำรวจยิงกอสลิงตายซึ่งตำรวจผิดไม่ผิดเป็นฮีโร่แล้วอัยการก็มาช่วยว่าให้ไม่ผิดยังไงให้เป็นฮีโร่ยังไงแล้วหนังก็เข้ามาสู่เรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของตำรวจที่ยิงกอสลิงตายว่าชีวิตเขาเดินต่อไปยังไงนะครับก็กลายเป็นตำรวจซึ่งอยู่ด้วยความรู้สึกผิดตลอดเวลาไปไหนก็พกลูกของโจรที่ตัวเองยิงเนี่ยกับลูกกับเมียเขาไว้ตลอดเวลาแต่ก็อยากคือเป็นคนซึ่งรู้สึกว่าตัวเองทำผิดนะครับในการฆ่าคนมือเปล่าวิสามัญฆาตกรรมประชาชนแต่ก็อยากทะเยอทะยานถึงการเมืองเพราะพ่อตัวเองเป็นผู้พิพากษาก็เลยไปวิ่งเต้นกับอัยการจนตัวเองได้เป็นผู้ช่วยอัยการเรื่องอะไรก็คือเรื่องทุกอย่างในหนังมี predictable ได้หมดแบรดลีย์คูเปอร์ก็ไปเรื่อยๆเริ่มมีอนาคตละแต่ว่าหนังมันสนุกที่มันกำกับให้เราเห็นความซับซ้อนของจิตใจตัวละครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองยิงคนมือเปล่าเนี่ยมันผิดแต่ก็อยากจะเป็นอัยการมันก็เป็นอะไรเขาเรียกว่า character study พอสมควรที่เข้าไปลึกถึงความเป็นคนของสองคนนี้แล้วก็ผ่านไป15ปีเนี่ยก็ตัดมาเป็นว่าตัวแบรดลีย์คูเปอร์ก็ได้เป็นอัยการจริงแล้วก็มีลูกซึ่งเป็นพวกลูกคนรวยที่ติดยาซึ่งดันมาเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกับลูกของไรอันกอสลิงซึ่งเป็นเด็กที่พูดภาษาไทยคือเด็กเลวเด็กเหลือเดนอะไรพวกนี้นี่คือเป็นลูเซอร์ในโรงเรียนภาคที่3ภาคที่3ในหนังเรื่องนี้ในเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเนี่ยลูกเป็นเรื่องรุ่นลูกแล้วกลายเป็นลูกของอัยการเนี่ยมาเป็นเพื่อนกับลูกของโจรที่อัยการเคยฆ่าพ่อเขาแล้วก็ลูกของอัยการเนี่ยนะครับก็ข่มเหงลูกของไอ้ไลออนกอสลิงตลอดเวลาให้ไปหาซื้อยาเสพติดให้พอไปซื้อยาเสพติดแล้วถูกตำรวจจับลูกอัยการไม่ติดคุก
ลูกของโจรซึ่งไม่รู้พ่อตัวเองเป็นใครเนี่ยติดคุกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอติดคุกเนี่ยออกมาจากคุกปุ๊บเนี่ยลูกอัยการก็ไปบังคับไอ้ลูกของไรอันกอสลิงให้หายามาใช้ให้ตัวเองพอติดคุกเนี่ยเงิน500เหรียญที่ซื้อยาก็หายไปยาก็หมดไปด้วยไปบังคับให้เด็กคนนี้ขโมยยามาให้ตัวเองอีกเรื่องไหมฮะคือมันความเป็นวัตจักรของชีวิตมันเป็นความวัตจักรแล้วมันเป็นเรื่องของความเป็นชายที่ล้มเหลวฮะคือกอสลิงเป็นความมีความเป็นชายซึ่งหางานทำไม่ได้เป็นคนชั้นล่างในสังคมอยากเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่รู้จะหากินยังไงไปเป็นโจรถูกตำรวจฆ่าส่วนตำรวจอยากเป็นอัยการเราต้องใช้วิธีคอร์รัปชันทุกอย่างมาถึงรุ่นลูกก็เนี่ยฮะคือผมคิดว่ามันน่าสนใจว่าความเป็นชายในสังคมอเมริกาที่มันวิกฤตจริงๆแต่ถ้าเป็นดูแบบสไตล์ไทยพุทธก็เหมือนเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรด้วยหรือเปล่าหรือไม่ไปถึงขนาดนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้แตะเรื่องนั้นแต่มันพยายามจะแตะว่าทำไมคุณศิโรจน์ถึงมองแค่เป็นเรื่องความเป็นชายไม่ใช่เรื่องชนชั้นเหรอก็ความเป็นชายด้วยแล้วก็เรื่องมันมี2ประเด็นซ้อนกันคือความเป็นชายที่ล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมอเมริกาเพราะว่าอย่างลูกของอัยการเนี่ยมันเป็นเด็กซึ่งรู้สึกว่ามันคือเด็กกระจอกแต่พ่อมันใหญ่ไงเพราะฉะนั้นมันอยู่ในโลกซึ่งรู้สึกว่ามันต้องใหญ่เท่าพ่อเป็นอัยการปู่เป็นผู้พิพากษาตัวเองเป็นลูกคนรวยที่ติดยาก็ชีวิตก็อยู่ด้วยกันแบบเด็กอเมริกันทั้งหลายฮะไฮสคูลก็คือเปิดบ้านจัดปาร์ตี้ให้เพื่อนไปเล่นยากันถูกตำรวจจับตัวเองก็ไม่เคยผิดแต่เพื่อนผิดตลอดแล้วก็ไปไล่ซ้อมเพื่อนให้เอายามาคืนให้ตัวเองอย่างเงี้ยนี่คือเด็กซึ่งต้องอยู่กับคอมเพล็กซ์ว่าตัวเองยังไงก็สู้พ่อไม่ได้ไปตลอดชีวิตPlace Beyond the Pine มันก็เกี่ยวกับการหักมุมของชีวิตของคนครับแล้วก็แต่เป็น character study ที่ดีมากที่เขาวิเคราะห์กันในอเมริกาคือเป็นหนังซึ่งผมคิดว่ามันแสดงความสามารถของผู้กำกับในการกำกับอารมณ์ของหนังซึ่งตัวละครเนี่ยไม่ได้มีเรื่องดราม่าอะไรเลยคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยแบนเรียบตลอดแต่ว่าถ้าไปดูเราจะสึกถึงพลังในการดึงเราไว้กับหนัง3ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง3ชั่วโมง3ชั่วโมงคือผมดูแล้วผมนึกถึงหนังเรื่องนึงไม่รู้ทั้ง2ท่านเคยดูป่ะเรื่อง Living Las Vegas นะฮะอ๋อดีฮะนิโคลัสเคสแสดงเป็นขี้เหล้าซึ่งกินเหล้าจนกว่าตัวเองจะตายแล้วอยู่กับผู้หญิงหากินทั้งเรื่องผมคิดว่าบรรยากาศของหนังนี้คือแบบเดียวกันเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยแล้วก็พูดอย่างนั้นดูเรียบๆดูซึมๆไหมฮะหนังซึมฮะ depressed เศร้าฮะแต่ต้องเตรียมใจไงไปดูคือมันไม่ใช่แอคชั่นแต่มันเป็นโจทย์ในการทำหนังที่ยากไงคือหนังที่ตัวละครเรียบแต่ทำให้คนดูอยู่ไปได้3ชั่วโมงมันไม่ง่ายแล้วก็มีภาพมีการสร้างภาพที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจหลายภาพมีฉากไล่ล่ามอเตอร์ไซค์ซึ่งผมคิดว่าไม่เคยเห็นในหนังเรื่องไหนมาก่อนแต่แฟนๆกอสลิงเขาไม่พลาดอยู่แล้วล่ะนะแฟนๆกอสลิงไม่พลาดนะฮะก็น่าดูฮะสัปดาห์นี้นะฮะ The Place Beyond the Pines นะฮะครับอาจจะได้รับรางวัลเยอะเหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะฮะเรื่องนี้ผมคิดว่ามีคนพูดว่ามันต้องได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าไหนเพราะว่ามันมาฉายช่วงไม่ใช่ช่วงกระแสออสการ์มีเรื่องของคุณณรงค์ปรางเจริญครับใช่มั้ยฮะนักประพันธ์เพลงนักประพันธ์เพลงไปได้ทุนนะครับทุนGoogleheimคือ Google Home เนี่ยคนไทยจะไม่รู้จักแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยจะรู้จักเพราะเป็นรางวัลใหญ่มากที่เขาให้คือในเมืองไทยจะมีรางวัลคล้ายๆกันเรียกว่ารางวัลศิลปาธรให้กับคนทำงานสร้างสรรค์บนการศิลปะแต่ Google Home เนี่ยจะเป็นรางวัลซึ่งให้กับคนที่ทำงานสร้างสรรค์ในทุกสาขานิติศาสตร์ก็ได้รัฐศาสตร์ก็ได้ปรัชญาก็ได้วรรณกรรมก็ได้ทุนมันใหญ่มากจนใครก็ตามที่คุณเชื่อว่าคุณมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้เงินจากโครงการนี้ผมรู้จัก Google High Museum อ่ะอันนี้ก็ดังนะดังฮะคือครอบจักรวาลเลยครอบจักรวาลแล้วเป็นรางวัลที่ผมคิดว่าใครได้เนี่ยน่าภูมิใจคือสำหรับผมเนี่ย Google High เนี่ยน่าภูมิใจกว่าโนเบลนะครับโนเบลเนี่ยคือคุณต้องดังแล้วก็มีงานซึ่งทุกคนรู้สึกแฮปปี้กับมันแต่ว่า Google High เนี่ยเป็นงานสำหรับคนซึ่งสร้างสรรค์อยู่ในช่วงต้นๆเป็นงานทดลองอาจจะมีคนชอบงานคุณหรือไม่มีก็ได้แต่ในอนาคตเนี่ยคุณกำลังสร้างอนาคตสร้างงานซึ่งเป็นคือย้ำว่าไม่ได้จำกัดแค่ศิลปะไม่ใช่ฮะแล้วคุณรงปรางเจริญเขาไปทำผลงานชิ้นใดเป็นพิเศษที่ทำให้ได้เฟลโลชิพอันนี้คือคุณรงเนี่ยเขาเป็นประพันธกรเพลงคลาสสิกนะครับซึ่งตอนนี้เขาไปสอนหนังสือที่อเมริกาแล้วก็ไปได้รางวัลใหญ่ๆเยอะมากในอเมริกานะครับผลงานของเขาเนี่ยเดี๋ยวลองภาพขึ้นมาก็ได้นะครับหลายชิ้นซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับเขาเคยเป็นอาจารย์สอนภาคอยู่ที่ภาคดุริยางสากลของมสว.นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปสอนที่อิลลินอยส์ตอนนี้ไปสอนอยู่ที่ Community Music and Dance Academy นะครับที่ University of Missouri and Kansas City นะครับแล้วก็งานที่เขาได้รางวัลเยอะมีทั้งการประพันธ์เพลงของตัวเองด้วยมีทั้งการเอาเพลงของเบโธเฟนมาตีความใหม่ด้วยนะครับแต่ความน่าสนใจคือคุณณรงค์เนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลในเชิงความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ครับคือเราจะรู้จักประพันธกรหรือว่าคนเขียนเพลงคลาสสิกไทยบางคนที่ดังมากๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นคุณบัณฑิตอึ้งรังสีอะไรพวกนี้แต่ว่ากรณีคุณณรงค์ในต่างกันคือเป็นรางวัลซึ่งได้ในฐานะการทำงานซึ่งสร้างความแปลกใหม่ให้เพลงคลาสสิกคนไทยยังไม่เคยได้นะครับลองไปฟังนี่คือเพลงนะฮะลองฟังใช่ครับThank you.
แต่งเลยใช่ไหมคนที่แต่งเพลงครับเวลาไปฟังพวกนี้บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังครับก็แปลกดีฮะ Guggenheim นะฮะอันนี้ Fellowship แล้วก็เป็นหนึ่งในจะบอกว่าดาวรุ่งก็ไม่ได้คือเขาก็มีผลงานมานานแล้วครับนะฮะแต่ก็เป็นคนที่สร้างชื่อให้กับประเทศชาติครับครับแต่พื้นที่ในสังคมไทยไม่ค่อยมีไม่มีฮะในสังคมไทยไม่ชอบคนแบบนี้ครับนะฮะคุณณรงค์ปรางเจริญนะฮะครับถ้าคุณณรงค์เคยได้รางวัลในสังคมไทยครั้งเดียวก็คือไม่ใช่ครั้งเดียวแต่รางวัลสำคัญคือรางวัลศิลปาธรครับแต่ก็เหมือนอีกหลายคนที่ได้รางวัลศิลปาธรในเมืองไทยคือคนไทยจะไม่รู้จักนะครับครับมี SMS ฮะคือต้องถามฮะเพราะว่าเยอะมากว่าคุณเพิ่มไปโดนอะไรมามีแต่คนรักเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้อ๋อนี่ลูกขวนนะครับนะฮะลูกนะฮะไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับใครนะฮะลูกขวนนะครับก็ขอบคุณ SMS ฮะเยอะมากวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานคงจะคัดเลือกของแจกครับแล้วก็มีข่าวใหญ่ด้วยนะฮะใหญ่จริงครับเนี่ยพลอยกับนาวินต้าเนี่ยนะฮะเลิกกันแล้วครับเลิกกันแล้วฮะเริ่มไปสองท่านนี่ยิ้มครับอ๋อผมไม่ได้ยินไหมคุณชูวัฒน์ฮะอ๋อครับเป็นเน้นอีกครั้งว่าลูกขวนนะฮะแล้วก็ผมพยายามหาเล่มของแมเนเจอร์ของเขาอยู่ต้องแสดงความยินดีนิดนึงด้วยเพราะว่านี่ผมดูหน้าปกนะฮะสามพิธีกรแห่งสถานีโทรทัศน์ ASTV นำโดยคุณเติมศักดิ์จารุปราณซึ่งคุณเติมศักดิ์ผมยอมรับเป็นหนึ่งในพิธีกรในวงการที่เล่าข่าวได้เก่งที่สุดครับคนชอบพูดถึงเฉพาะคุณสรยุทธใช่ไหมฮะครับคุณเติมศักดิ์นี่เป็นหนึ่งในท็อปนะฮะแล้วก็มีพิธีกรคนอื่นผู้หญิงอีก2คนนะฮะได้รับรางวัลเป็นรางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่14นะฮะครับประเภทโลกเกียรติยศบุคคลสาขาผู้เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน3คนของ STV ได้ไปครับนะเป็นรางวัลพระราชทานยินดีคุณเติมศักดิ์ก็เป็นเด็กธรรมศาสตร์นะฮะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นรุ่นน้องเทพศิรินทร์คุณชูวัฒน์ด้วยครับนะครับรู้จักกันดีครับกลัวเขาโดนจัดหนักนะฮะเปล่าให้ยินดีด้วยฮะดีใจด้วยใครได้รางวัลเราดีใจหมดนะครับครับครับก็ยินดีด้วยนะฮะก็ Wake Up Thailand นะครับวันนี้แจกหนังสือเต็มที่นะครับเดี๋ยวรอรับกันแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ